เมื่อพร้อมแล้วเด็กๆฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเก่งมากขอเสียงอีก1ครั้งพร้อมๆกันนะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยการเขียนตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้อาจจะเป็นตัวเลขไทยได้หรือไม่ได้ไหมคะได้เป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ไหมเอ่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนตัวเลขจากจำนวนที่เรานับเป็นตัวหนังสือได้ไปดูกันเลยนะคะเราทบทวนกันสักนิดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆฝึกอ่านกันก่อนเตรียมพร้อมก่อนเรียนนะคะวันนี้คุณครูมีจำนวนนับให้เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูในด็อกิวเมนต์กันเลยค่ะจำนวนแรกที่ปรากฏนะคะตัวเลขที่ปรากฏคืออะไรเอ่ยอีกครั้งหนึ่งค่ะ69มีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยมีเลข6กับเลข9นั่นก็คือคุณครูเอาเลขโดด2ตัวมาประสมกันเลขโดดในที่นี้ก็คือเลข6กับเลข9อ่านว่า69แล้วเขียนเป็นตัวเลขไทยได้หรือไม่เขียนเป็นตัวหนังสือละลูกได้ไหมได้นะคะต่อไปไปดูกันต่อนะคะเด็กๆพร้อมต่อไปค่ะต่อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ37มีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยต่อไปนะคะจำนวนต่อไปค่ะ21อีกครั้งหนึ่ง21มีเลขอะไรกับเลขอะไรลูกเลข2กับเลข1ปลายทางเขาเสียงดังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้นทางอย่ายอมแพ้เด็ดขาดเลยต่อไปค่ะ30มีเลขอะไรลูกเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ54มีตัวเลขอะไรเอ่ย เลข5กับเลข4นะคะต่อไปค่ะลูกต่อไป60มีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยกับเลข0นะคะต่อไปค่ะ56มีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยต่อไปนะคะจำนวนต่อไปค่ะที่ปรากฏค่ะในตัวเลขที่ปรากฏก็คือ29มีเลขอะไรกับเลขอะไรเอ่ยมีเลข2กับเลข9นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนที่ปรากฏนะคะเด็กๆสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเอาปรบมือให้ตัวเองรับคะแนนกันไปในตอนนี้คนละ 5,000 คะแนนค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเราไปดูในด็อกิวเมนต์กันนะคะเกมของคุณครูบอกว่าให้เด็กๆ ดูที่ไหนเอ่ยเอาที่ด็อกิวเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆลองฝึกอ่านสะกดคำนะคะเจ้าเหมียวบอกว่าให้เพื่อนๆนั้นลองฝึกอ่านสะกดคำดูนะคะคำว่า29พร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเก่งมากต่อไปค่ะจำนวนหรือว่าคำอ่านนะคะคำจำนวนก็คือ61
ก่งมากนะคะไม่ทราบว่าปลายทางอ่านกันเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยต่อไปค่ะลูกต่อไปนะคะเอาอีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสออีบอสิบต่อไปค่ะลูกต่อไปนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหนึ่งร้อยเด็กๆต้องกระดกลิ้นด้วยเพราะว่าเป็นรอเรือรออยอรอยไม้โทร้อยหอนออึงอหนึ่งไม้เอกหนึ่งรออยอรอยไม้โทร้อยหนึ่งร้อยมีหนึ่งกับศูนย์กี่ตัวเอ่ยสองตัวเป็นเลขสามหลักสามจำนวนนะคะมีทั้งหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยด้วยเอาละค่ะต่อไปเรามาแข่งขันเล่นเกมกันดีกว่านะคะเป็นเกมอะไรไปดูกันในสไลด์เลยค่ะกเอมเกมเกมของคุณครูก็คืออะไรเอ่ยไปดูกันเลยนะคะเกมก็คือให้นักเรียนแข่งขันกันเขียนตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้เป็นตัวหนังสือพร้อมหรือเปล่าเอ่ยพร้อมเพราะฉะนั้นกลุ่มที่1ออกมาค่ะแล้วกลุ่มที่1ตัวแทนกลุ่มที่2ด้วยนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ให้ออกมานะคะพร้อมหรือเปล่าเอ่ยที่2นักเรียนปลายทางแข่งขันสองกลุ่มนะคะระหว่าง boy and girl เรามาฝึกเขียนตัวเลขให้เป็นตัวหนังสือกันพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปกันเลยค่ะ27ค่ะ27 27ให้เด็กๆ เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะให้เวลาเร็ว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 คะแนนได้ก่อนระหว่างบอยแอนด์เกิร์ลระหว่างหญิงกับชายกลุ่มที่หนึ่งแล้วกลุ่มที่สองแล้วลูกกลุ่มที่สอง
กลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่สองไหนลองฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันค่ะ1 2 3แล้วค่ะปลายทางลองฝึกอ่านสะกดคำไปด้วยนะคะเฉลยค่ะเฉลยนะคะถูกต้องหรือไม่ปิ้ง27เพราะฉะนั้นกลุ่มที่2ได้รับคะแนนกันไปตอนนี้คนละ 5,000 คะแนนไหนตัวแทนกลุ่มที่2เมื่อสักครู่นี้ไหนคะกลุ่มที่2ใครเอ่ยที่ออกมาลูกคนเก่งรับรางวัลไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปเอากลุ่มที่1ค่ะตัวแทน1คนนะคะเร็ว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 43ค่ะให้เด็กๆลองฝึกเขียนให้เป็นตัวหนังสือบ้างกลุ่มที่1 น่ารักมากเลยเราไปดูกลุ่มที่1กันเลยนะคะฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเราไปดูกันเลยนะคะถูกต้องหรือไม่เฉลยในข้อที่2ค่ะปิ้งถูกต้องกลุ่มที่1กลุ่มที่1ใช่ไหมคะรับไป 5,000 คะแนนพร้อมของรางวัลสำหรับเด็กดีค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเอาเร็วๆๆนักเรียนปลายทางคะแข่งขันกันเลยนะคะ2กลุ่มระหว่างเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงด้วยนะคะ56ค่ะกลุ่มที่1มั้ยยังเอ่ยแล้วๆๆๆๆๆแล้วแล้วกลุ่มที่1สู้ไม่สู้ออกซ้ำได้กองทองออกมาเร็วเวลานะคะหมดเวลาเราไปดูกันเลยค่ะในกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่2นะคะฝึกอ่านสะกดคำค่ะตัวนี้บ่อใบไม้หรือว่าขอไข่ลูกบ่อใบไม้บ่อใบไม้ต้องแก้ไขไหมคะเอาแก้ไขนิดหนึ่งนะคะบ่อใบไม้เขียนยังไงเอ่ยแก้ไขนิดหนึ่งนักเรียนปลายทางลองดูนะคะบ่อใบไม้ใช่ไหมคะเหมือนกับขอไข่แต่ว่าตัวทำไมคะตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่าก็ยังเป็นขอไข่อยู่ดีลูกแก้ไขใหม่เดี๋ยวให้กันบ้าน20หน้าเลยนะคะบอใบไม้ค่ะบอใบไม้เอาละค่ะถูกต้องหรือไม่นะคะเราไปดูกันนะคะ56เขียนเป็นตัวหนังสือว่าไงคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยคนสวย56นักเรียนปลายทางลองลุ้นกันดูเลยนะคะข้อที่3 56ค่ะเขียนได้ถูกต้องหรือไม่ตัวแทนในกลุ่มที่2 56ถูกต้องรับอีก 5,000 คะแนนพร้อมกับของรางวัลสำหรับเด็กๆที่น่ารักนะคะต่อไปค่ะต่อไปกลุ่มที่1สู้มั้ยสู้สู้แล้วก็ต้องวิ่งออกมาด้วยนะคะต่อไปเป็นข้อที่4ค่ะ81ค่ะ81 81
ขียนสวยๆนะคะเขียนสวยๆลูกไม่ต้องรีบนะคะเอาล่ะเราไปดูกันเลยนะคะพร้อมหรือเปล่าพร้อมในข้อที่4นะคะไหนลองฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันค่ะนี่สระอีหรือสระอะไรลูกเอาแก้ไขนิดหนึ่งนะคะสระอีแก้ไขนิดหนึ่งค่ะเวลาเขียนเขียนให้ถูกต้องนะคะสระอีสระอีเขียนยังไงเอ่ยเขียนให้สวยนะคะสระอีหรือสระอีคะสระอีนะคะไม่ใช่สระอีนะคะสออีบอสิบอเอดอเอ็ด81ถูกต้องหรือไม่นี่คือตัวแทนในกลุ่มที่2อีกแล้ววันนี้กลุ่มที่2มาแรงกลุ่มที่1สู้มิสู้อ้าวสู้เสียงเบามากแสดงว่ามากัน3คนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่4 81เราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวหนังสือนั่นก็คือ81เป็นตัวหนังสืออีก 5,000 คะแนนกลุ่มที่2นำริ้วกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนคะตอนนี้ได้1คะแนนนะคะต่อไปค่ะต่อไปหมดหรือยังเอ่ยปลายทางส่งตัวแทนออกมานะคะ77ค่ะเร่งมือนิดนึงค่ะกลุ่มที่1ค่ะเร็วๆๆๆๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเร็วเร็วเร่งมือนิดนึงค่ะเร่งมือนิดนึงเจ็ดสิบเจ็ดนะคะ77นะคะเขียนโตๆลูกกลุ่มที่1ออกมาหรือเปล่าเร็วสิคะลูกเร็วหมดเวลากลุ่มที่1แล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มที่2เป็นไงคะกลุ่มที่2เข้าทำเวลาได้ดีกว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่1ยังมัวนั่งมองหน้ากันอยู่เลยว่าเอ๊ะใครจะออกไปดีแสดงว่ากลุ่มที่1วันนี้ไม่สู้เลยใช่หรือไม่ไม่ใช่ไหนลองฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันค่ะพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคะแนนเป็นศูนย์คะแนนเพราะว่าไม่พร้อมใจกันเลยเอาเอกรันเอกรันอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 377ถูกต้องหรือไม่เราไปดูกันเลยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะปิ๊งเลยค่ะ77คะแนนเป็นของกลุ่มที่2อีกแล้วรับอีก 5,000 คะแนนยกเว้นเอกนิรันดร์ใช่ไหมคะเป็น0คะแนนนะคะเอกนิรันดร์ยังเป็น0คะแนนเพราะว่าเป็นตัวแทนในกลุ่มที่2ที่ไม่ทำคะแนนแล้วก็ไม่ช่วยเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนหรือเปล่าคะไม่ช่วยเพื่อนเดี๋ยวมีรางวัลให้ท้ายชั่วโมงนะคะต่อไปเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรให้เด็กๆฝึก